แบบอย่างลักษณะส่วนบุคคลต้นแบบทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่มีส่วนส่งเสริมในการสร้างคนหรือทำลายคนคนนั้นได้เลยมันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อเยาวชนและไม่ต้องสงสัยเลยว่าผู้ที่มีสติปัญญานั้นคือผู้ที่แสวงหาให้แก่ตัวเองซึ่งแบบอย่างที่ดีมารยาทที่ยิ่งใหญ่และแนวทางที่ถูกต้องแสวงหาองค์ประกอบและปัจจัยของความสำเร็จแล้วเขาก็ได้ปฏิบัติและดำเนินตามแนวทางนั้นแม้ว่าเยาวชนมุสลิมจะพยายามแสวงหาแบบอย่างแก่ตัวเขาเองแต่เขาจะไม่มีทางพบแบบฉบับใดดีไปกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถัดมาก็เป็นบรรดาซอฮาบะห์ของท่านอาทิเช่นท่านซัยด์บินซาบิตรอฎิยัลลอฮุอันฮุที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มอบหมายให้เขาเรียนรู้ภาษายิวและเขาก็ได้เรียนรู้จนชำนาญในเวลา15วันท่านอับดุลลาห์บินอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านได้ภาคเพียรจนกระทั่งท่านได้รวบรวมความรู้ต่างๆอันมากมายและถ่ายทอดสู่ชนรุ่นหลังท่านมุสอับบินอุมัยร์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นผู้ที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเขาไปเป็นทูตที่นครมะดีนะห์และเขาได้พิชิตนครมะดีนะห์ด้วยกับอัลกุรอานท่านมุอาซบินญะบัลรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นผู้ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งเขาไปเป็นผู้เผยแผ่ศาสนาณประเทศเยเมนท่านอุซามะห์บินซัยด์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นผู้ที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มอบหมายให้เขาเป็นแม่ทัพของกองกำลังมุสลิมในการสู้รบกับพวกโรมันโดยที่เขาอายุยังไม่ถึง20ปีแม้ว่าบรรดาซอฮาบะห์อายุยังน้อยแต่พวกเขาต้องแบกรับภารกิจที่อันตรายต้องเก็บความลับและต้องเคารพอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งยามกลางคืนและกลางวันเช่นนี้พวกเขาจึงเป็นแบบอย่างที่ดีและต้นแบบที่สง่างามอัลลอฮ์ตะอาลาทรงตรัสความว่าบรรดาบรรพชนรุ่นแรกในหมู่ผู้อพยพและในหมู่ผู้ให้การช่วยเหลือและบรรดาผู้ดำเนินตามพวกเขาด้วยการทำความดีนั้นอัลลอฮ์ทรงพอพระทัยในพวกเขาและพวกเขาก็พอใจในพระองค์ด้วยและพระองค์ทรงเตรียมไว้ให้แก่พวกเขาแล้วซึ่งบรรดาสวนสวรรค์ที่มีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่างพวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลนั่นคือชัยชนะอันใหญ่หลวง